สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นกมีแคคตัสสวยๆน่ารักน่ารักแปลกๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะต้นนี้ชื่อว่าอิชินอปซิสช็อกโกแลตนะคะลักษณะของเขาก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันเลยค่ะเป็นแคคตัสที่เติบโตแบบกระจุกกระจุกเหมือนหงอนไก่และก็ให้สีเหมือนกับช็อกโกแลตค่ะแต่เห็นแบบนี้นะคะลำต้นของเขาจะนุ่มนิ่มเหมือนกับยางมองแล้วเหมือนไม่ใช่แคคตัสเลยค่ะแต่นี่คือแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะมีหนามน้อยหรือไม่มีเลยเติบโตได้หลากหลายรูปทรงค่ะเป็นสกุลเดียวกันกับอิชินอปซิสนะคะแต่ว่าอิชินอปซิสช็อกโกแลตเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีหนามค่ะเป็นรูปทรงที่เรียกได้ว่าผิดแผกไปจากอิชินอปซิสที่เราคุ้นเคยกันค่ะอิชินอปซิสช็อกโกแลตนะคะถิ่นกำเนิดของเขาก็คือเกิดจากพันธุ์ปลูกหมายถึงว่าเราจะไม่ได้พบแคคตัสสายพันธุ์นี้ในธรรมชาติเกิดจากการกลายพันธุ์ของอิชินอปซิสแคคตัสค่ะเป็นแคคตัสที่แปลกแคคตัสที่หายากอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นกอยากแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะสำหรับเพื่อนที่มีต้นนี้แล้วจะมีวิธีการเลี้ยงการดูแลยังไงนะคะก็เลี้ยงเหมือนกันกับแคคตัสสายพันธุ์อื่นๆค่ะหนึ่งเลยนะคะใช้ดินปลูกแคคตัสค่ะดินปลูกแคคตัสก็จะมีความโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะทำให้แคคตัสของเราเนี่ยไม่เน่านะคะสองค่ะรดน้ำเมื่อดินแห้งสนิทอย่ารดบ่อยเดี๋ยวจะเน่านะคะสัก7วันครั้งในฤดูปกติที่ไม่มีฝนติดต่อกันค่ะแต่ช่วงไหนที่มีฝนติดต่อกันให้เราดูที่ดินนะคะถ้าดินแห้งค่อยรดรอบต่อไปค่ะ 3. ให้ได้รับแสงแดดนานๆตลอดวันค่ะอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันอาจจะกรองแสงด้วยแสลน 60% เพื่อป้องกันไม่ให้แดดไหม้ผิวของเขานะคะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยฤดูร้อนเนี่ยแดดจะแรงค่ะ 4 ค่ะให้ปุ๋ยละลายช้าทุกๆ 4-6 เดือนครั้งนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเติมสารที่ช่วยป้องกันเพลี้ยด้วยก็ดีนะคะอย่างเช่นสตาร์เกิลจีก็โรยทุกๆ 3-4 เดือนครั้งค่ะ5ค่ะถ้าเราอยากให้แคคตัสของเราโตนะคะเราจะต้องเปลี่ยนดินให้แคคตัสเนี่ยอย่างน้อยปีละ1ครั้งค่ะเมื่อเห็นว่าแน่นกระถางก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะจัดเป็นแคคตัสที่หาดูได้ยากนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้แล้วแต่คุณชื่นชอบนะคะเสน่ห์ของเขาก็เนี่ยค่ะเหมือนกับหงอนไก่แล้วก็สีเหมือนกับช็อกโกแลตค่ะส่วนการขยายพันธุ์นะคะเราจะทำยังไงกับแคคตัสสายพันธุ์นี้ส่วนมากนิยมขยายพันธุ์โดยการปักช้ำค่ะเราสามารถตัดนะคะส่วนที่เป็นหน่อของเขาอะค่ะเหมือนกับหงอนไก่เนี่ยออกมาแล้วปล่อยให้แผลแห้งสนิทดีสัก2อาทิตย์ค่ะจากนั้นเราก็นำไปช้ำกับดินปลูกแคคตัสหรือเราจะใช้วิธีกราฟก็ได้เช่นกันค่ะส่วนเรื่องของดอกของสายพันธุ์นี้นะคะปกติอิชินอปซิสเนี่ยเขามีดอกค่ะแต่สำหรับอิชินอปซิสช็อกโกแลตอันนี้นะคะเราก็ยังไม่เคยเห็นดอกเขาสักทีค่ะเราชาวแคคตัสนะคะนิยมชมรูปทรงชมต้นมากกว่าค่ะถ้าใครที่คาดหวังกับดอกของแคคตัสสายพันธุ์นี้เนี่ยก็จะยากมากที่เราจะได้เห็นเพราะตัวนกเองก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะใครที่ชื่นชอบแคคตัสไม้อวบน้ำสายพันธุ์แปลกๆค่ะก็อย่าลืมนะคะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะที่เราน่าจะหามาสะสมไว้ในบ้านนะคะอย่าลืมนะคะใครที่เพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงแคคตัสอย่ารดน้ำบ่อยค่ะเพราะว่าแคคตัสและไม้อวบน้ำเขาเป็นพืชที่ไม่ชอบความชื้นเยอะๆหรือว่านานๆ นะคะจะทำให้เกิดต้นที่ต้นนั้นเนี่ยเน่าได้เลยค่ะและแคคตัสเป็นพืชที่ชอบแสงแดดค่ะใครที่เลี้ยงแคคตัสไว้ในห้องน้ำไว้ในห้องอันนี้นกก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าถ้าแคคตัสไม่ได้รับแสงแดดนะคะรูปทรงของเขาจะเปลี่ยนไปต้นจะอ่อนแอแต่ถ้าเราอยากจะเลี้ยงไว้ในบ้านหรือว่าในห้องน้ำนกแนะนำว่าให้ขยับมารับแดดอย่างน้อยเลยค่ะอาทิตย์ละ3วันนะคะเห็นแบบนี้นะคะต้นนี้เติบโตได้เร็วมากๆถ้าเพื่อนๆเห็นในกระถางแบบนี้ก็สามารถขยับขนาดของกระถางเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อเราขยับกระถางใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะคะเขาก็จะเติบโตได้รวดเร็วค่ะอันนี้คือแน่นกระถางแล้วค่ะทุกคน
ใครที่ชอบสะสมไม้แปลกๆไม้คอลเลกชันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นกอยากจะแนะนำค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกกระบองเพชรและไม้แบบนั้นนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube วิชูรดาการ์เด้นค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ